ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกตามข่าวนะครับที่เราติดตามกันนะครับก็เรื่องของสปกออกนะครับออกที่นะครับออกเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับแล้วก็ไปปักหมุดทับนะครับพื้นที่ของเขาใหญ่ซึ่งแน่นอนครับว่าทางสปกเองนะครับก็บอกว่าเขาทำถูกต้องนะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่นะครับของสปกเองซึ่งแน่นอนครับว่านะครับตามที่เราทราบก็คือว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุณธรรมนัสเนี่ยก็ได้กางแผนที่ทหารนะครับออกมาแถลงข่าวก็กางแผนที่ทหารว่านะทางกรมแผนที่ทหารนะครับมีบอกว่าตรงนั้นแหละเป็นที่ดินของสปกอย่างแน่ชัดแต่นะครับมันเป็นเขตนะครับแนวกันชนนะครับกำลังจะยกให้กับทางอุทยานแห่งชาติเนี่ยไปดูแลนะครับแต่เป็นที่ดินของสปกซึ่งแน่นอนครับว่าสุดท้ายแล้วก็มีการตั้งกระทู้ถามสดในทับเซสภาถึงเรื่องนี้ว่านะครับที่กรมแผนที่ทหารออกมาเนี่ยมีกฎหมายรองรับไหมนะครับหรือยืนยันไหมหรือเป็นข้อเท็จจริงยังไงสุดท้ายแล้วคำตอบที่ได้รับก็คือเป็นข้อเสนอแนะของกรมแผนที่ทหารก็คือยังไม่ได้สรุปนะครับกรมแผนที่ทหารก็คือเหมือนกับว่ากรมแผนที่ทหารเขาทำแล้วก็เสนอแนะมาว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นเหมือนกับเป็นพื้นที่ของสปกแต่ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้มีกฎหมายรองรับยังไม่ได้เข้าพิจารณาอะไรทั้งนั้นเลยซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนี้ตามข่าวที่เราทราบว่าก็จะมีการลงไปพื้นที่เพื่อให้ข้อยุติตรงนี้นะครับยุติว่าตรงนั้นอ่ะเป็นพื้นที่นะครับของเขาใหญ่หรือเป็นพื้นที่ของสปกแน่นั่นก็คือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำนะครับว่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปพร้อมกันนะเมื่อลงพื้นที่ไปพร้อมกันแล้วไปดูสถานที่จริงเลยไปเดินสถานที่จริงตรวจสถานที่จริงทุกอย่างสถานที่จริงเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะสรุปว่าตรงนั้นอะเป็นพื้นที่ของเขาใหญ่หรือเป็นพื้นที่ของสปกกันแน่อันเนี้ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะเราจะได้เห็นพื้นที่จริงแต่อย่างที่บอกว่าในการเป็นพื้นที่ของสปกหรือเป็นพื้นที่ของเขาใหญ่มันจะมีการแตกต่างกันยังไงนะครับหลายๆคนบอกก็ตกลงกันได้แล้วนี่ก็คือแต่สปกยกให้เนี่ยนะครับเสร็จแล้วดําก็จบมันจะไม่ใช่แค่นั้นครับถ้ามันเป็นพื้นที่ของสปกซึ่งสปกอยากให้เป็นพื้นที่ของสปกเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าเป็นพื้นที่ของสปกนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็จะโดนแค่ผิดระเบียบนะผิดระเบียบก็ทำไงครับก็แค่ตักเตือนนะครับหรือค่าโทษเท่านั้นจบแต่ถ้ามันเกิดเป็นพื้นที่ของกรมอุทยานแห่งชาติแน่นอนครับว่ามันจะผิดนะครับคดีอาญานะครับทั้งมาตรา157นะครับเป็นคดีอาญานะครับต้องชดใช้นะครับแล้วก็ต้องมีความผิดต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นมันจะแตกต่างกันและที่สำคัญอย่าลืมนะครับว่าสปก.ออกเอกสารสิทธิ์นะครับให้กับคนนอกพื้นที่เนี่ยนะครับที่ไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วมีการเข้าไปปรับปรุงพื้นที่โดยการเอารถไถรถแมคโครนะครับไปทำการปรับพื้นที่ซึ่งทำให้พื้นที่มันเสียหายไปซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ก็เป็นการตั้งคำถามออกมาแล้วก็เป็นการที่บอกว่าเอ๊ะมีเจ้าหน้าที่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรือเปล่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีอิทธิพลหรือเปล่ามีการเอื้อประโยชน์ให้กับนะครับนักการเมืองหรือเปล่านายทุนหรือเปล่าล่าสุดนะครับก็มีท่าทีนะครับของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงและเกษตรกรนะครับออกมาแบบนี้ครับธรรมนัสเนี่ยสั่งประสานนะครับปปปและก็ปปงเนี่ยรุยสอบปมสมสิทธิ์นะครับสปกเขาใหญ่7มีนานี้ก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้นะครับคุณธรรมนัสออกมาแบบนี้ก็ดีครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อย่างน้อยให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่าเอ๊ะมีการสวมสิทธิ์ของสปกพื้นที่เขาใหญ่หรือเปล่าและไม่ใช่แค่พื้นที่เขาใหญ่นะครับอยากจะให้นะครับตรวจสอบสปกทั่วประเทศด้วยนะครับว่ามีการสวมสิทธิ์ตรงนี้หรือเปล่านะครับธรรมนัสสั่งประสานงานปปงนะปปปปปงนะลุยสอบนะครับปมสวมสิทธิ์สปกเขาใหญ่ธรรมนัสเดินหน้าเอาผิดข้าราชการไร้จิตสำนึกปมสวมสิทธิ์สปก.สั่งที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายประสานงานนะครับปปป.ปปง.รุยสอบผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับสำนักข่าวอิสราเนี่ยรายงานว่าเมื่อวันที่6มีนาคม2567ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวในงานนะครับครอบครัววันสถาปนานะครับ49สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปกว่าการจัดสรรที่ดินต้องยึดหลักของกฎหมายสปกปี2518เป็นหลักเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ทำกินเป็นหลักเปรียบเสมือนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีผู้บังคับบัญชาการทุกจังหวัดพื้นที่ไหนทำผิดผู้บังคับการนะครับต้องรับผิดชอบ
ในส่วนสปกรเช่นกันมีหัวหน้าส่วนในแต่ละจังหวัดเนี่ย72แห่งนะครับรับผิดชอบชัดเจนเมื่อกระทำความผิดก็ต้องรับผิดชอบเช่นเดียวกันและการกระทำความผิดนะครับพื้นที่เดียวก็ไม่ควรถูกเหมารวมว่าคนสปกรเป็นคนชั่วทั้งหมดนะครับแน่นอนครับไม่มีใครเหมารวมนะครับว่าเจ้าหน้าที่สปกรนะครับเป็นคนชั่วทั้งหมดอันนี้ยืนยันได้ผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งผมในฐานะคนที่เอาข่าวนะครับมาทำนะครับข้อมูลต่างๆเอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ผมก็ไม่เคยคิดนะครับในสมองไม่เคยคิดเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่านะครับสปกรทั้งหมดชั่วทั้งหมดเลวทั้งหมดข้าราชการทั้งหมดชั่วทั้งหมดเลวทั้งหมดผมไม่เคยคิดแต่นะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำเมื่อมันเป็นประเด็นเข้ามานะครับแน่นอนครับว่าปลาตาย1ตัวมันก็ต้องเน่าทั้งตะข้องแต่เราจะทำยังไงล่ะครับที่จะเอาปลาตายตัวนั้นนะออกไปนะครับให้เหลือแต่ปลาดีๆเอาไว้แล้วนะครับความเน่าเสียมันจะหายไปเพราะฉะนั้นก็คือวันนี้เมื่อมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเราก็ต้องทำการทำอะไรครับคลีนบ้านตัวเองหรือเปล่าครับทำความสะอาดบ้านตัวเองกวาดบ้านตัวเองออกให้หมดไม่ใช่วันนี้เอ้ยทำเฉพาะที่เขาใหญ่เกิดเหตุที่เขาใหญ่ก็ทำเฉพาะที่เขาใหญ่แต่ทั่วประเทศไม่ได้ทำนะครับแต่ถ้าวันนี้เกิดเหตุที่เขาใหญ่เราทั่วประเทศก็ทำด้วยกรีนด้วยอันนี้จะทำให้ประชาชนเชื่อมั่นได้มากฝ่านะครับในกรณีที่มีนักวิชาการมาประนามดูถูกนะครับต้องกล้าชี้แจงความจริงนะครับต้องกล้าตอบโต้ไม่เช่นนั้นไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่อย่างภาคภูมิใจผมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับและมีผู้ช่วยอีก2คนล้วนผ่านงานมาทั้งสิ้นและทุกคนไม่ธรรมดาและมีที่ปรึกษานะครับภาคการเมืองที่เข้มแข็งขอให้ข้าราชการอย่างหงอยร้อยเอกธรรมนัสกล่าวร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าหากพบว่ามีข้าราชการคนใดเอาตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ไปหากินโดยมิชอบโดยใช้ช่องว่างทางกฎหมายจะต้องรับผิดชอบและตนพร้อมที่จะตัดนิ้วร้ายทิ้งได้ในทันทีอย่างไรก็ตามตนรู้สึกผิดหวังเนื่องจากให้ความไว้วางใจกับข้าราชการในกระทรวงนะครับต่อการทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่มีบางคนนะครับที่ตั้งแต่ตนเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรเคยกระทำผิดและตนได้ให้โอกาสแก้ตัวแต่ก็ยังทำความผิดซ้ำๆซากๆอีกนะครับแสดงให้เห็นว่าบุคคลนี้เป็นนิ้วเน่าตนจึงจำเป็นจะต้องตัดทิ้งแต่หากจะให้ตัดนิ้วทั้งหมดนะครับก็จะไม่สามารถทำงานได้ต้องเหลือนิ้วหรือคนไว้ทำงานและการที่ให้ข่าวของเจ้าหน้าที่ต้องมีความชัดเจนและคำนึงถึงภาพรวมของสปกรย้ำว่าเจ้าหน้าที่นะครับที่ต้องเดินหน้าไปกับการทำหน้าที่จัดสรรที่ดินให้เกษตรกรด้วยความซื่อตรงและโปร่งใสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวอีกว่าในส่วนพื้นที่สปกรที่ผ่านมามีหลายพื้นที่ที่ประชาชนนะครับไม่สามารถพัฒนาพื้นที่ที่ทำเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากมีโครงการที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาพื้นที่ของสปกรตนจึงพยายามแก้ระเบียบโดยเฉพาะเรื่องของการเพิ่มมูลค่าที่ดินจากสปกรรับ4/01ให้เป็นโฉนดซึ่งประเด็นดังกล่าวทำให้นักวิชาการออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงโฉนดเพื่อการเกษตรไม่เหมือนกับโฉนดที่ดินแต่เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรต้องดำเนินการตามพรบจัดสรรที่ดินพ.ศ.2518ซึ่งเป็นกฎหมายสปกรโดยตรงนะครับและนะครับเดินตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยการกำหนดกรอบนะครับการออกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับไม่อยากให้สังคมและนักวิชาการไปแปลงสารผิดจนเกิดความเสียหายต่อสปกรซึ่งเจ้าหน้าที่ของสปกรต้องกล้าที่จะออกมาชี้แจงระหว่างสปกร 4/01 เดิมกับโฉนดที่ดินเป็นอย่างไรรวมถึงต้องพูดให้ชัดเจนว่าเกษตรกรในพื้นที่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวนะครับร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าสำหรับเป้าหมายของการปฏิรูปที่ดินสปกรทั้งหมดมี22ล้านไร่ต้องเร่งดำเนินการให้เสร็จภายเร็วที่สุดนะครับยืนยันว่านโยบายการดำเนินการออกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตร22ล้านไร่เป้าหมายที่มีอยู่ต้องมีการปลูกไม้นะครับยืนต้นนะครับไม่ต่ำกว่า10ต้นต่อไร่และทำให้ต้นไม้220ล้านต้นเกิดนะครับสร้างเป็นป่ามหาศาลอย่ามาบอกว่าสปกรไม่รักป่าซึ่งเป็นการเข้าใจผิดรัฐมนตรีเกษตรทั้ง3คนนะครับมาจากบ้านนอกรักป่าทุกคนโดยเฉพาะพื้นที่ผมคือจังหวัดพะเยาหากพบว่าผู้นำชุมชนทำลายป่าก็จะแจ้งความดำเนินคดีทันทีร้อยเอกธรรมนัสกล่าวร้อยเอกธรรมนัสกล่าวอีกว่านะครับสำหรับการจัดสรรพื้นที่ดินสปกรจากนี้ไปให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องมีจิตสำนึกไม่ควรจัดในพื้นที่ป่าหรือแนวเขตใกล้พื้นที่อุทยานแห่งชาติซึ่งเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่าเพราะอาจจะทำให้สัตว์ป่าลงมาทำลายพืชไร่พืชสวนได้และไม่เฉพาะพื้นที่เขาใหญ่แต่ยังมีพื้นที่ภูหลวงจังหวัดเลยที่มีลักษณะเช่นเดียวกันสัตว์ป่าจะลงมาทำลายพื้นที่ทางการเกษตรทั้งนี้ทางเกษตรกรได้รับการจัดสรรที่ดินใกล้ป่านะครับจะ
ักขยายที่ดินทำกินนะครับเกิดการบุกรุกและทั้งหมดนะครับคือการสร้างปัญหาไม่ใช่การแก้ปัญหาส่วนปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจะไปโทษเจ้าหน้าที่อุทยานก็ไม่ได้เพราะเป็นหน้าที่ของเขาแต่ขอตำหนิสื่อมวลชนนะครับบางสำนักที่นำเสนอข่าวบิดเบือนเข้าใจผิดและไม่เป็นข้อเท็จจริงหากมีเจ้าหน้าที่คนใดนะครับไปสมรู้ร่วมคิดกับกลุ่มนายทุนและนำโนมินีมาสวมสิทธิ์สปก.ไปเรียกรับเงินรับทองจากกลุ่มนายทุนและสร้างรีสอร์ทลุกที่นะครับของสปก.หากจับได้เตรียมพ้นจากการเป็นข้าราชการและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายโดยโทษวินัยอย่างร้ายแรงก่อนจะมอบนโยบายในแต่ละครั้งผมได้คิดทบทวนมาแล้วผ่านการคิดนะครับร่วมกันกับที่ปรึกษาที่เคยทำงานในกระทรวงเกษตรนะครับซึ่งทุกคนมีความสามารถรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกล่าวนะครับร้อยเอกธรรมนัสยังกล่าวต่ออีกว่าส่วนกรณีที่มักจะมีพี่น้องข้าราชการถามว่าทำไมกระทรวงเกษตรมีแต่เรื่องประเด็นการทุจริตตนจะตอบคำถามอยู่เสมอว่าเป็นเรื่องเก่าในอดีตที่ต้องมาแก้ปัญหาแม้กระทั่งข้อพิพาทที่ดินสปก.ในพื้นที่เขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาพบว่ามีการลังวัดที่ดินตั้งแต่วันที่5กรกฎาคม66และรีบออกเอกสารสิทธิ์ทำให้เกิดข้อพิรุธโดยในวันนะครับในวันข้างหน้าเนี่ยครับในวันที่7มีนาคม2567เนี่ยนะครับกระทรวงเกษตรและจะพาตำรวจปปป.และปปง.ไปตรวจสอบผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทำให้เกิดข้อเท็จจริงและคลายความกระจ่างรวมถึงดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีครับทำให้เห็นนะครับทำให้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้นะครับการที่นะครับจัดการกับข้าราชการที่กระทำความผิดเพราะจริงๆแล้วนะครับมันสามารถเช็คได้เลยครับว่าพื้นที่ของสปก.เนี่ยอยู่ตรงไหนมั่งแล้วก็ไปดูว่าพื้นที่ของสปก.ตอนนี้ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรหรือนะครับมีโรงแรมมีรีสอร์ทมีที่พักมีคาเฟ่นะครับหรูๆระลาเข้าไปอยู่แล้วสามารถดูได้ง่ายๆครับนะครับและถ้ามีเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็ต้องมีเจ้าหน้าที่กระทำความผิดอยู่แล้วมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ